สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำบราวนี่ไร้เนยไร้แป้งไร้น้ำตาลเหมาะสำหรับผู้ที่ทานคีโตโลคาร์บหรือผู้ป่วยเบาหวานจะมีส่วนผสมอะไรบ้างมาดูกันเลยจ้าเริ่มด้วยละลายดาร์กช็อกโกแลตในไมโครเวฟนุกเอาเข้าครั้งละ30วินาทีเมื่อละลายแล้วนำมาพักให้เย็นแล้วเรามาเริ่มตีไข่รอกันเลยจ้าใช้ไข่ไก่ที่อุณหภูมิห้องนะคะไข่จนเข้ากันดีแล้วและเกิดเป็นฟองหยาบๆขึ้นมาให้นำดาร์กช็อกโกแลตที่เราพักไว้มาใส่ลงไปผสมได้เลยเมื่อเราไม่ได้ใส่เนยนะคะตัวที่จะทำให้บราวนี่ของเราเนื้อหนึบก็คือดาร์กช็อกโกแลตแท่งนั่นเองยิ่งใส่เยอะเนื้อก็ยิ่งหนึบสำหรับใครที่ชอบกินบราวนี่แบบเนื้อฝัดกินแล้วติดฟันสุดๆก็สามารถเพิ่มดาร์กช็อกโกแลตแท่งไปได้อีกนะคะส่วนตัวนุ๊กชอบแบบชิวี่บราวนี่เนื้อแน่นแล้วก็ฉ่ำนิดๆจากนั้นใส่น้ำมันมะกอกลงไปเคาะให้หมดนะจ๊ะของมันแพงส่วนผสมให้เข้ากันสังเกตจากน้ำมันตีจนเขาจะไม่แยกชั้นจากเพื่อนๆก่อนหน้านี้ก็เป็นอันใช้ได้ค่ะเมื่อของเหลวเข้ากันดีแล้วก็ได้เวลามาใส่ของแห้งค่ะเริ่มด้วยการร่อนผงโกโก้เกลือผงฟูและอีริทลิทัลใครที่ไม่มีสามารถใช้สารทดแทนความหวานอื่นๆได้เลยนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ทานคีโตหรือโลคาร์บสามารถปรับมาใช้น้ำตาลปกติได้นะคะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะอย่าลืมปาดอ่างเก็บส่วนผสมที่ติดข้างๆมาด้วยนะคะจากนั้นก็ใส่แป้งอัลมอนด์ลงไปสำหรับใครที่มีอัลมอนด์แบบป่นละเอียดมากๆจะเอาไปร่อนรวมกับของแห้งก่อนหน้านี้ก็ได้แต่ว่านุกอะไม่ได้เอาไปปั่นก่อนให้มันละเอียดนะคะก็เลยไม่เอาไปร่อนรวมกันเพราะว่าแป้งอัลมอนด์เนี่ยมันจะมีเม็ดที่ใหญ่กว่าแป้งอเนกประสงค์หรือแป้งเค้กทั่วไปมันไม่สามารถผ่านตะแกรงร่อนแป้งได้เนาะนุกก็เลยไม่ได้เอาไปร่อนรวมกันค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะจะเห็นได้ว่าเนื้อขนมมีความข้นขึ้นมาเลยได้เวลามาเพิ่มกลิ่นให้ขนมวันนี้นุกใช้เป็นกลิ่นเนยเพราะวันนี้ขนมของเราดีต่อสุขภาพไม่มีเนยเป็นส่วนประกอบดังนั้นเราก็ใช้กลิ่นเนยเพื่อให้ดีต่อใจนิดนึงเนาะสำหรับใครที่อยากใส่กลิ่นอื่นก็ได้นะคะเช่นกลิ่นวานิลาหรือว่ากลิ่นเนยนมไข่เพื่อช่วยให้ขนมของเราหอมหน้าหม่ำมากยิ่งขึ้นจากนั้นก็คนส่วนผสมครั้งสุดท้ายอย่าลืมปาดเก็บส่วนผสมที่ติดรอบอ่างเข้ามาให้หมดเลยนะคะอ
ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ได้เวลาเอามาใส่แม่พิมพ์เข้าเตาอบแล้วจ้าวันนี้นุกใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนนะคะเพราะว่าง่ายต่อการแกะออกมาแล้วก็ขี้เกียจกูกระดาษไข่ด้วยแหละมาตกแต่งหน้าบราวนี่ของเราวันนี้นุกใช้เมล็ดแตงโมเม็ดฟักทองและแอลมอนด์สไลด์วันนี้นุกใช้เมล็ดแบบยังไม่ผ่านการอบนะคะเพราะว่าตัวเมล็ดเขาอะบางเราเอาโรยหน้าบราวนี่แล้วก็สุกพร้อมกับขนมของเราค่ะขอเพิ่มความเปรี้ยวให้กับบราวนี่ด้วยแคลนเบอร์รี่อบแห้งนิดนึงนะคะสำหรับสายคีโตที่กังวลอาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะเพราะว่าผลไม้อบแห้งก็จะมีน้ำตาลเยอะแต่นุ๊กขอใส่เม็ด2เม็ดพอกรุบกริบได้เวลาเอาเข้าอบแล้ววันนี้นุ๊กใช้หม้อลมร้อนนะคะตั้งอุณหภูมิที่170องศาเป็นเวลา25นาทีนุ๊กไม่ได้วอร์มเตาไว้ก่อนนะเอาเข้าอบเลยสุกเรียบร้อยแล้วสำหรับบราวนี่ของเรานะคะเราก็เอามาพักให้เย็นตัวลงก่อนถึงแกะออกจากพิมพ์นะคะไม่งั้นเขาจะยังแฉะอยู่แล้วก็มีโอกาสติดพิมพ์ได้ได้เวลามาชิมกันแล้วจ้าทนไม่ไหวแล้วกลิ่นนี่หอมยั่วยวนสุดๆใครที่ทานตอนอุ่นจะได้สัมผัสที่นุ่มแล้วก็ฉ่ำแต่ถ้าใครอยากให้เนื้อแน่นแล้วก็เคี้ยวหนึบหนับสู้ฟันแนะนำให้เอาไปแช่ตู้เย็นนะคะแล้วนำมาทานหนึบหนับหนุบหนึบสุดๆสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอตัวไปทานบราวนี่พร้อมจิบน้ำชายามบ่ายยังไงก็ลองไปทำตามกันดูนะคะอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยแง่ๆ